สมาธิเร็วข้อ8ฟังครับน้องเรื่องใหม่โจทย์แบบนี้อะไรคุณได้4บวกได้3คิดไม่ออกมันเป็นโจทย์เปลี่ยนพจน์กลางเขาเรียกโจทย์เปลี่ยนพจน์กลางดูนะพี่น้องเราจะเห็นว่าไอ้ตัวหน้าคือ x กําลัง4เราสามารถจัดเป็น x กําลัง2ทั้งหมดกําลัง2เลข4เราจัดเป็น2ยกกําลัง2ปึ๊บเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงกลางให้มันตัวหน้าคือ x กําลัง2ตัวหลังคือ2แล้วเดี๋ยวเราจะพิจารณาว่าเราเปลี่ยนพจน์กลางเป็นอะไรแล้วเราต้องลบออกด้วยเท่าไหร่จึงจะกลับไปเป็น 3x กำลัง 2 เหมือนเดิมเริ่มหน้ากำลัง 2 บวก 2 หน้าหลังนี่หลังคือ 2 ทันไม่ออกหลังคือ 2 เห็นไหมหน้ากำลัง 2 บวก 2 หน้าหลังบวกหลังกำลัง 2 นี่เอาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนฟัง x กำลัง 2ทั้งหมดกำลัง2มันคือ x กำลัง4ตัวนี้2กำลัง2มันคือ4ตัวนี้แต่ตัวกลางถูกเปลี่ยนจากเดิมมันเป็น 3x กำลัง2ตอนนี้ค่าของมันถูกกลายเป็น2คูณ2ได้ 4x กำลัง2เฮ้ยเดิมมันเป็น3ถูกแปลงร่างกลายเป็น4เดิมมันเป็น3ถูกแปลงร่างกลายเป็น4เพราะฉะนั้นเราต้องลบออกลบออกเท่าไหร่ x กำลัง2 4x กำลัง2ลบเท่าไหร่ถึงกลายเป็น 3x กำลัง2ลบเท่าไหร่4ลบเท่าไหร่กลายเป็น3 1เราจึงลบออกซะ1 x กำลัง2ตอนนี้โจทย์มันเท่าเดิมนะไม่เปลี่ยนอะไรละเพียงแต่จับรูปเปลี่ยนตรงกลางแล้วลบออกให้มันเท่าเดิมดีมากครับติ๊กเช็คใหม่ดีมากครับสิ่งชิ้นใหม่โอ้ยถึงผู้ชายสตูนต้องใจเย็นมากครับหน้ากำลัง2คูณ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นี่หน้ากำลัง2คูณ2หน้าหลังบวก2ได้หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2นะครับของคุณหน้าที่บอกไม่ได้ยินนะเอาพอหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเรียงดีๆจากมากไปน้อย x กำลังสองลบ x บวกสอง x กำลังสองบวก x บวกสองเปลี่ยนแค่นี้ก่อนทำความเข้าใจเร็วใครเริ่มเข้าใจแล้วลองทำข้อ9ใครยังไม่เข้าใจดูต่อข้อ9ครับคิดเร็วคิดคิดเร็วคิดมีใครบางคนให้คำนิยามซ้อมร้องเพลงบิ๊กแอนก่อนยังคงมีแต่เธอมีแต่เธอซ้อมไปก่อนคืนนี้ครับคืนนี้พร้อมจัดรูปจัดรูปน้องครับอะไรยกกำลังสองได้กำลังสี่เอ็กกำลังสองน้องครับอะไรยกกำลังสองได้สี่เก้าเจ็ดแนวโจทย์แบบนี้ที่เรียกว่าแนวโจทย์เปลี่ยนตรงกลางเปลี่ยนตรงกลางแนวโจทย์เปลี่ยนตรงกลางตัวหน้าตัวหลังนี้เป็นเอ็กกำลังสองกับเจ็ดเหมือนเดิมเริ่มหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังหลังคือเจ็ดบวกหลังกำลังสองพิจารณาครับเริ่มน้องครับ x กำลังสองบวกกำลังสองเนี่ยมันคือ x กำลังสี่ไง
น้องครับ7กำลัง2มันคือ49น้องครับไอตัวกลางเนี่ย2คูณ7มันได้14กำลัง2เฮ้ยเดิมมันเป็นเท่าไหร่13ใช่ไหมเราไปเปลี่ยนค่ามันเป็น14กำลัง2ลบออกเซต1ลบออกเซต1กำลัง2มันจะได้มีค่าเป็น13กำลัง2เหมือนเดิมเข้าใจนะเด็กเมโตใส่วงเล็บใหญ่ให้กับกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองได้หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองลบ x กำลังสองเข้าสู่สูตรของตากำลังสองครับหน้ากำลังสองลบหลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเรียนดีๆใหม่จำมากไปหาร้อยเป็น x กำลัง2ลบ x บวก7 x กำลัง2บวก x บวก7จบข้อ10การบ้านเปิดหน้าต่อไปหน้า120ต่อไปจะเป็นข้อที่13ตัวที่วางสอได้196ก็คือ14นั่น120ข้อ13 x กำลัง4บวก24 x กำลัง2บวก196เริ่มจากที่อยู่รูปกำลังสองได้ x กำลังสองทั้งหมดกำลังสอง196คือ14ยกกำลังสองจากอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ครับโดยเปลี่ยนตรงกลางหน้ากำลังสองบวก2หน้าคือ x กำลัง2หลังคือ14บวกหลังกำลัง2คือ14กำลัง2น้องๆครับ x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยได้ x กำลัง4 14กำลัง2เนี่ยได้196แต่ตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์แต่ค่าของมันเป็น2คูณ14ได้28 x กำลัง2ข้อนี้ใครบอกว่าลบ x กำลัง2เหมือนข้ออื่นผิดแล้วครับข้อเดิมเนี่ยมันคือ24 x กำลัง2แต่เราไปเปลี่ยนเป็น28 x กำลัง2เราไม่ใช่ลบออกซะ1 x กำลัง2ละเราต้องลบออกเท่าไหร่ครับลบออก4 x กำลัง2ครับทำความเข้าใจข้อนี้ถึงต้องสอนหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองลบ 4x กำลังสองที่สามารถจัดในรูป 2x ทั้งหมดกำลังสองได้เห็นไหมน้อง 4x กำลังสองจัดในรูป 2x ทั้งหมดกำลังสองเพื่อเข้าสู่สูตรผลต่างกำลังสองเหมือนข้ออื่นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเรียงดีๆใหม่เป็น x กำลังสองลบสอง x บวก14คูณ x กำลังสองบวกสอง xบวก14ต่อไปข้อ14เรียนแบบข้อ13ทำเองนะประเด็นต่อไปครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นลบบ้างลองดูข้อ16นะครับ15เป็นตัวอย่างลองดูข้อ16ข้อ16ข้อ16 x กำลัง4ลบ19 x กำลัง2
บวก81 x กำลัง4เนี่ยมันคือ x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2 81มันคือ9ยกกำลัง2เห็นยัง9กำลัง2ได้81จัดอยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์ครับหน้ากำลัง2ลด2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เอาเรามาวิเคราะห์หน่อยว่าอะไรถูกเปลี่ยนไปเอกกำลัง2บวกกำลัง2เอกกำลัง4 9กำลัง2ได้81พ้นกลางล่ะ2คูณ9มาได้ลบ18เอกกำลัง2น้องครับเดิมเนี่ยมันเป็นลบ19เอกกำลัง2เราเปลี่ยนมันเป็นลบ18เอกกำลัง2เราต้องลบเพิ่มอีก1เอกกำลัง2ลบเพิ่มอีก1เอกกำลัง2แบบนี้ครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่วงเล็บใหญ่ให้กับพจน์ที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ครับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองลบ x ยกกำลังสองเพื่อเข้าสู่สูตรต่างกำลังสองครับหน้ากำลังสองลบหลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเรียงดีดีใหม่จากมากไปหาน้อยเรียงดีดีใหม่จากมากไปหาน้อยนะครับการบ้านประสบการณ์ถึงข้อ20นะครับ